จากการติดตามเรื่องการไม่ใช่เชิงมาติดตามแต่ทราบข่าวว่ามีการออกโฉนดไม่ชอบเราก็มีมานานแล้วแต่ที่เป็นข่าวดังเรื่องของรายเจ้าหน้าที่ของรัฐนายณวัชชัยอนุกูลนะฮะมันมีข่าวมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2544แล้ว545อะไรเนี่ยหลังจากนั้นมันก็มีเจ้าหน้าที่ที่ดินที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินอีกรายหนึ่งชื่อพงศธรย้ายมาแล้วมาตรวจสอบพบการกระทำผิดออกโฉนดไม่ชอบของนายธวัชชัยก็มีการรื้อถอนแล้วท้ายที่สุดก็นายพงศธรถูกฆ่าตายหนึ่งในคำบอกเล่าของชาวบ้านจังหวัดภูเก็ตที่รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนายธวัชชัยอนุกูลผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและพื้นที่ของเทือกเขากำมะลาถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายธวัชชัยเนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวมีมูลค่าหลายพันล้านบาทนายธวัชชัยอนุกูลตายเนี่ยมันเป็นก้อนประเด็นขึ้นมานะดังนั้นส่วนแปลงหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็นแปลงสำคัญก็มีอยู่ที่พื้นที่กำมะลานะเป็นแปลงที่ดินที่มีคุณค่าสูงนอกจากว่ามีคุณค่าสูงแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นพื้นที่ที่ประกาศกระทรวงทรัพย์เนี่ยห้ามก่อสร้างแต่ก็ยังก่อสร้างกันได้นะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะแต่ตอนหลังเนี่ยทราบว่ามีการร้องเรียนมีการร้องเรียนไปก็ติดตามข่าวอยู่บ้างแต่พอทราบว่าคณะกรรมการจังหวัดเนี่ยได้เสนอเพิกถอนที่ดินแปลงที่นายธวัชชัยออกโดยไม่ชอบเนี่ยแปลงเลขที่7292เลขที่ดินที่6ตำบลกำมะลาเนี่ยแต่คนบอกกันว่ากรมที่ดินเนี่ยกับความเห็นไม่เพิกถอนนะขณะเดียวกันพื้นที่ของหาดแหลมสิงห์ที่วันนี้เราดูจากมุมศาลาที่พักก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่นายธวัชชัยได้มีการลงนามในช่องผู้ตรวจในปีเดียวกันกับพื้นที่ของเทือกเขากำมะลาทราบว่านายธวัชชัยเองยังลงชื่อนะลงชื่อในตำแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งก็โยงมาอีกแปลงหนึ่งนะเรื่องออกในปีเดียวกัน2544แปลงที่แหลมสิงห์ทั้งหมด4แปลงมันมีโฉนดเลขที่7092 6868อะไรเนี่ยฮะมันทั้งหมด4แปลง6869แปลงหนึ่งก็น่า7829อะไรเนี่ยในพื้นที่แหลมสิงห์ก็เป็นของผู้มีอิทธิพลอีกฮะก็คิดว่าระดับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้แตะต้องได้เลยทั้งนี้ชาวบ้านที่พาทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจดูการเจริญเติบโตของภูเก็ตแต่ทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาติลดลงได้แต่หวังลึกๆว่ากรณีของนายธวัชชัยจะเป็นกรณีศึกษาที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งประเทศจะตื่นตัวและลุกขึ้นมาจัดการกับเรื่องนี้อย่างจริงจังข่าวจริงสปริงนิวรายงานเดี๋ยวช่วงนี้พักกัน